ครับผมเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Speed Rider นะครับทางช่อง True Vision 691ครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนเลยครับนิสสันรายเดือน Fun Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X-Speed สวิตไบค์คุณภาพมาตรฐานต้องดีๆและลูป71คู่หูนักบิดคู่มิตรนักปั่นเอาละเพื่อไม่ให้การเสียเวลาไม่เป็นการเสียเวลาครับรู้กันขนาดนี้มาเมื่อกี้นี่คำถามที่ผมฝากทิ้งท้ายไว้กับทางดูคติก็คือให้ฝากถึงการบริการหลังการขายจะเป็นยังไงอนาคตข้างหน้านะครับรวมทั้งโปรโมชั่นในงาน Motor Expo มีอะไรบ้างครับโอเคถ้างั้นเดี๋ยวผมเริ่มจากเรื่องบริการเซอร์วิสก่อนหลังการขายครับแต่อันนี้ผมเริ่มเบื้องต้นก่อนว่ามันจะเป็นแคมเปญใหญ่ของปีหน้าเดี๋ยวอินโทรไว้ก่อนนี่คือยังไม่ได้เคยแจ้งนี่นี่เปิดในรายการสปีดไรเดอร์เรารายการแรกเอาเป็นว่าเดี๋ยวข้ามปีใหม่ไปแล้วเนี่ยในปี2017เนี่ยเราจะปรับอะไรหลายๆอย่างเกี่ยวกับเรื่องหลังจากที่ซื้อไปแล้วครับคือเรื่องเงินดาวจบไปแล้วเรื่องค่างวดไม่มีปัญหาที่ตรงนั้นแล้วเวลาเอารถมาเซอร์วิสนะฮะอันนี้ก็จะผมขอใช้คำว่าหลังจากข้ามปีใหม่ไปแล้วจะสบายใจขึ้นสบายตัวขึ้นนะฮะมันก็จะมีเรื่องซัพพอร์ตต่างๆเรื่องการปรับอะไรที่มันเหมาะสมเหมาะสมที่เหมาะสมก็คือสบายตัวขึ้นสบายตัวขึ้นว่างั้นเถอะเอาแล้วต่อไปเนี้ยข้ามปีใหม่ไป2017เนี่ยเจอกันในเรื่องของการเซอร์วิสและแจ้งเลยว่าเป็นแคมเปญใหญ่แน่นอนแคมเปญใหญ่แน่นอนแบงค์แน่นอนชัวร์ผู้ซื้อสบายใจได้นะครับมีแน่นอนโปรโมชั่นละนั้นเรื่องปีหน้าเอาเรื่องปีนี้ก่อนปีนี้ Motor Expo ครับก็สำหรับงาน Motor Expo ปีนี้เราก็เข้าร่วมทุกครั้งนะครับแคมเปญที่เป็นแคมเปญหลักเราใช้เป็นแคมเปญใหญ่ที่ปูมาเกือบจะทุกรุ่นมีไปหมดเราเรียกว่า Ducati Worry Free Package ก็คือว่าถ้าอธิบายง่ายคือภายใน2ปีแรกที่รับรถไปเนี่ยเติมน้ำมันอย่างเดียวครับแล้ววิ่งเลยเวลาน้ำมันขี่อย่างเดียวเวลาเข้าเช็คระยะตามรอบเช่นมันจะมีค่าน้ำมันเครื่องก๊าซน้ำมันเครื่องค่าแรงค่าอะไรทั้งหมดเนี่ยไม่ต้องฟรีฟรีหมดออกรถไปช่วงนี้คือมาถึงช่วงแคมเปญในงานเนี้ยก็คือนับจากวันรับรถไปนะครับออกรถจองในงานรถโดยสารนะครับขี่แล้วถ้าก็จองข้างนอกเหมือนกันใช้ทั่วประเทศภาพใหญ่คือเป็น Ducati Worry Free โปรแกรมนะครับก็คือว่า maintenance cost ไม่ต้องกังวลแล้วนั่นนะอันนี้คือแน่ๆนะฟรี maintenance นะครับแล้วก็ในแต่ละรุ่นอย่างเช่น Monster เนี่ยเขาจะมีเป็น gift voucher ให้มูลค่า 25,000 บาทหรือจะไม่รับวอชเชอร์จะเปลี่ยนเป็นฟรีประกันภัยฟรีจดทะเบียนก็ได้ไอตัวดูกติวอร์รี่ฟรีเนี่ยแทบจะทุกรุ่นเนี่ยก็จะมีติดไปอยู่แล้วแต่วอชเชอร์ก็จะแตกต่างกันไปซึ่งแคมเปญนี้เราก็เริ่มรันแล้วนะครับก็คือเริ่มทุกวันนี้เลยเริ่มแต่วันเดียวกับในงาน Motor Expo ใครที่สนใจจะวันนี้พรุ่งนี้เลยก็ได้ก็เป็นโปรแกรมเดียวกับแล้วก็จะมีที่บางรุ่นที่พิเศษหน่อยเช่นอย่างตัวช่วงนี้มันก็กำลังจะเข้าสู่หน้าหนาวเป็นบ้านพวกเราก็จะเป็นเทศกาลขับขี่เราก็มีรุ่นมูติสตาร์ด้าที่เป็นรุ่นทัวริงนะครับอย่างที่บอกแคมเปญก็มีดูติวอรี่ฟรีเหมือนกันมีกิฟต์วอชเชอร์ให้เหมือนกันแต่นี้ไม่ต้องเลือกได้ฟรีประกันภัยฟรีจดทะเบียนด้วยมีกระเป๋าข้างซ้ายขวาให้ไปด้วยก็คือพร้อมเที่ยวออกทริปเลยครับรถมีพร้อมรับเลยมันติดซาด้าเอนดูโรจัดเต็มอันนี้คือมอสซิสซาด้าเฉยๆตัวธรรมดาไม่ใช่เอนดูโรธรรมดามีผงกระเป๋าให้พันสองนะครับนี่ไงเป็นเรื่องที่เรากำลังจะคุยพอดีเขาบอกว่า1199 1299ซูเปอร์ไลกราเป็นเทคโนโลยีจากซูเปอร์อะไรนะครับซูเปอร์เล็กกีฬาซูเปอร์เล็กนั่นไงเป็นเทคโนโลยีจากโมโตจีพีไหมครับโมโตเรียนอย่างนี้ครับของโมโตจีพีเนี่ยจะเป็นอีกเครื่องยนต์หนึ่งอีกเทคโนโลยีหนึ่งเลยแต่ว่ามันเป็นแบบเดียวกับหัวซูเปอร์ไบค์ที่แชสต์วิลกับคูเรียโน่ตัวนี้มันเหมือนตัวเดียวกับที่แข่งหัวซูเปอร์ไบค์ตัวเดียวกันเลยที่แชสต์เดวี่เป็นเครื่องซูเปอร์ควอดโดจูเรโน่จูเรโน่ใช่ไหมใช่ครับใช่กับแชสต์เดวี่โหนี่หลายปีนี้มาแรงนะผลงานแชสต์เดวี่ก็ขึ้นโพเดียมตลอดครับสามตัวท้ายเขากวาดคนเดียวฮะใช่และอีกอย่างปีหน้าเฮอร์เกลโลเรนโซย้ายไปขี่มอเตอร์จีพีนี่มอเตอร์จีพีนะมันก็ติดตามปกติครับโอ้โหปกตินี่ปีหน้าถ้าทางจะมาแรงนะน่าจะสนุกขึ้นครับผมอ่ะก็ต้องบอกว่าวันนี้เวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วนะพูดคุยกันเรื่องของดูกติยังไม่จบเลยนะนี่ยังพูดแค่ไม่กี่รุ่นนะนี่ยังไม่ได้ไปพูดรุ่นยังไม่ได้คุย X Devil ไม่ได้คุยไฮเปอร์มอตาร์ดมันติอะไรยังไม่ได้เจาะรายละเอียดเลย2ใน6นะนี่แค่เป็นแค่2รุ่นที่อยู่ตรงหน้าเราเท่านั้นเองแคมเบิลอีกอ่ะนะมีอีกหลายรุ่นเพราะนั้นคุณผู้ชมที่สนใจมากรายละเอียดมากกว่านี้ก็
เชิญได้ตามโชว์รูมดูคติทั่วประเทศที่มีอยู่รวมทั้งในงานโซลิสโปที่จะถึงนี้อย่าลืมนะครับแต่ว่าเราก็อย่างที่บอกไงเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเราไปร่วมกิจกรรมดูคติและดิจิทัลส่งสองคนที่ไปคอร์สอินเตอร์มีเดียเดี๋ยวนะPrecision คอร์สนั่นไงก็คือเป็นกิจกรรมที่แบบเป็นแบบเขาเรียกอะไรขึ้นมาจากเบสิกขึ้นมาใช่ครับระดับหนึ่งใช่อ่ะเราทิ้งท้ายไปด้วยบรรยากาศการที่สองคนนี้ไปเรียนส่งไปเรียนขี่นะให้ขี่แข็งหน่อยนะครับจริงๆแล้วก็เป็นบรรยากาศของงานเราเก็บมาฝากคุณผู้ชมครับผมก็ทิ้งท้ายไปด้วยบรรยากาศของงานนี้แล้วกันก็ต้องขอบคุณคุณดงขอบคุณมากครับขอบคุณครับวันนี้ก็ต้องทิ้งท้ายรายการไปด้วยบรรยากาศของการขับขี่กิจกรรมที่เกิดขึ้นนั่นเองนะครับวันนี้พวกเราลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมครับครับเป็นไงครับพี่โตวันนี้เราอยู่กันที่สนามมอเตอร์สปอร์ตพาร์คสุวรรณภูมิเซอร์กิตครับสำหรับท่านผู้ชมรายการสปีดไรเดอร์เห็นมีการเขาเรียกอะไรรีเฟรชมาเรื่องหมวกนะอยากได้อย่าเพิ่งครับแหมใจเย็นๆนี่เดี๋ยวเอาประเด็น DRE ย่อมาจาก Ducati Riding Experience นะครับก็คือนี่เป็นกิจกรรมในเวอร์ชั่น Version Course ซึ่งเหมือนกับเป็นกิจกรรมเริ่มต้นของคนที่อยากขี่รถอยากจะเริ่มขี่ใช่จริงๆเขามีเบสิกตั้งแต่ว่าเข็นรถเลยนะส่วนกลางแต่ว่าวันนี้คือคนที่มาเนี่ยส่วนใหญ่จะขี่เป็นแล้วแต่อยากได้เพิ่มขี่กันได้อยู่แล้วก็ขี่กันได้ใช่จะอยากขี่เป็นนะฮะวันนี้นะครับช่วงเช้าก็จะมีเรียนรู้ในเรื่องเรียนรู้ในเรื่องของทฤษฎีการขับขี่รถการใช้เกียร์การใช้เบรกท่านั่งต่างๆของการขี่รถบิ๊กไบค์ว่าควรที่จะนั่งอย่างไรใช้คันเร่งอย่างไรเบรกอย่างไรใช้สายตาในการมองเส้นทางอย่างไรในการเลี้ยวช่วงเช้าจะเป็นทฤษฎีส่วนในช่วงบ่ายก็จะเป็นปฏิบัติที่เราเห็นอยู่ด้านหลังนี้นะก็คือในช่วงเช้าก็มีนอกเหนือจากเรื่องภาพทฤษฎีแล้วเนี่ยเขาจะให้ลองสนามซึ่งมีการแบ่งเริ่มต้นจากแบ่งฐานเริ่มต้นจากเบรกปุ๊บแล้วก็เข้ามาที่สลาล่อมกว้างสลาล่อมกว้างแล้วก็เป็นแบบเหมือนกับเข้าไปในฐานออฟเซตอีกทีนึงแล้วก็มาสลาล่อมแคบซึ่งแคบมากจริงประมาณ1คันรถเองอ่ะใช่เพราะว่าเหมือนเขาจะจำลองสถานการณ์จริงว่าเนี่ยถ้าเผื่อว่าคุณเนี่ยเจอสภาพการจราจรที่ติดขัดนะครับกับรถใหญ่ๆอ่ะจะฝ่าไปยังไงคือคุณจะใช้คลัตช์ยังไงจะใช้เบรกยังไงเพราะพื้นฐานเครื่องยนต์ของดูคาติเนี่ยที่เป็น L twin อยู่แล้วใช่มั้ยเวลาในเรื่องของรอบต่ำเนี่ยเค้ามาดีอยู่แล้วมันไม่เป็นที่ต้องเดินคันเร่งคราวเนี่ยนอกเหนือจากที่เรามาเรียนรู้แล้วเนี่ยเรายังได้ในเรื่องของเทคโนโลยีของรถด้วยครับผมวันนี้ก็ได้ขี่ทั้งหมดก็มี Monster 821นะครับมี Hyper มี Multi Strada นะครับแล้วก็มีในตัวของที่ผมขับอยู่ก็เป็น Scrabble 400นะครับแล้วก็มี Scrabble X ด้วยตัว800ก็มาด้วยก็ Scrabble ตอนแรกก็ตอนเช้าผมเป็น Scrabble 800ไปนะฮะก็แต่ปรากฏว่ามีปัญหาเล็กน้อยก็เลยต้องเปลี่ยนมาขี่ Multi 1200เล่นซะก็ถือได้ว่าเป็นกิจกรรมการเรียนรู้นะถึงว่าเราจะมีเทคนิคมาบ้างแล้วแต่เชื่อได้ว่าการเรียนรู้ต่างๆเนี่ยมันไม่มีวันจบไม่มีวันจบแน่นอนครับเรื่องเทคนิคเรื่องการขับขี่จริงๆถ้าได้ฝึกฝนบ่อยๆมันจะชำนาญพอชำนาญแล้วมันจะขับได้อย่างปลอดภัยเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนถ้ามีโอกาสได้มาเรียนก็สนใจติดต่อมาได้ที่ดูคตินะหรือจะเป็นกิจกรรมที่เขาจัดคอร์สเรียนตามค่ายรถต่างๆก็ถ้ามีโอกาสผมว่าน่าสนใจจะไปเรียนดีกว่าครับเดี๋ยวเราจะพยายามไปเรียนให้ครบทุกค่ายเลยนะครับนะใช่เพราะว่าแต่ผมเชื่อว่าแต่ละค่ายมีเทคโนโลยีรถไม่เหมือนกันการเรียนการสอนที่ไม่เหมือนกันเนาะก็อยากจะให้ทุกคนไปรับไปเรียนอย่างเราเนี่ยก็ยังต้องเรียนต่อไปใช่ครับว่าเดี๋ยวสักครู่เนี่ยเดี๋ยวเราต้องไปรับประกาศนียบัตรอ๋อมีประกาศนียบัตรด้วยนะครับไม่ธรรมดาใบประกาศว่าเราได้ผ่านการขับขี่แล้วเรียบร้อยฐานนี้แล้วก็จะขยับไปเป็นAdvanced Master หรือ Intermediate อะไรก็ว่าไปจองเรียบร้อยแล้วคอร์สต่อไป Intermediate นะซึ่งแบบว่าจะเริ่มเข้าไปขี่ในเซอร์กิตละครับเอาเป็นว่าวันนี้ตรงนี้ก่อนแล้วกันใช่ยังไงก็ต้องขอขอบคุณนะครับบริษัทDucati Thailand Ducati จำกัดที่เชิญของเรามาได้ร่วมขับขี่รูปแบบในการเรียนรู้ครับนะก็ฝากไว้อีกหนึ่งรายการดีๆครับผมนะครับแต่ครั้งหน้าเราจะไปเรียนที่ไหนเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตในแฟนเพจแล้วก็ในเว็บไซต์หรือในรายการให้ฟังแล้วเราก็จะมาถ่ายทอดอย่างเงี้ยนะรูปแบบการขับขี่ครับผมครับโอเคครับผมขอบคุณครับ